สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเชฟสุระหลวงกองนะคะเป็น Executive Chef ของโรงแรม The Ambassador Bangkok นะคะเกี่ยวกับโครงการเรื่องของการลดขยะภายในห้องอาหารสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับผมเชฟสุระหลวงกองครับเป็น Executive Chef ของ Ambassador Bangkok ครับโครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการอะไรคะเชฟโครงการเขาเรียกว่าเป็นFood Waste นะครับผมเป็นขยะจากอาหารที่ให้มันเป็นศูนย์นะครับโครงการนี้เริ่มโดยใครอะคะโครงการนี้ทางท่านผู้บริหารเรานำเข้ามากับบริษัทไลบูนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมทำเพื่ออะไรคะตัวนี้วัตถุประสงค์มันเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเราจะได้รู้ว่าต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็เมื่อเราทำโครงการนี้สำเร็จสังคมรอบข้างเราก็จะได้คุณภาพสังคมหมายความว่าอย่างพวกอาหารเน่าเสียจะไม่โดนทิ้งเข้าไปในท่อระบายน้ำหรือก็คือลดขยะด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะคะตัวนี้เนี่ยเฉพาะขอบเขตของงานตัวนี้เฉพาะที่ห้องอาหารอย่างเดียวหรือว่าทั้งหมดยังไงอะคะณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มที่ห้องอาหารที่แอมคาเฟ่ก่อนแรกหลังจากนั้นเราก็ถ้าโครงการเราถึงเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จตามที่เราวางแผนไว้เราก็จะขยายไปในห้องอื่นๆระยะเวลามีไหมคะหมายถึงว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่โครงการนี้จริงๆเราตั้งระยะเวลาไว้3เดือนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เราเริ่มเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็อยู่ตกอยู่ประมาณ3วีค3อาทิตย์เนาะก็ผลที่ได้ก็คือเราลดขยะได้ประมาณ 10% กับการที่เราทางโครงการตั้งไว้30%อ๋อเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาจนถึงวันนี้วันที่3ธันวาลดไปแล้วประมาณ 10% ใช่ไหมคะโครงการนี้เขาให้เราทำอะไรบ้างอะคะโครงการหลักๆเลยก็คือเขาจะให้เราแยกขยะแยกขยะที่ในการประกอบอาหารต่างๆเตรียมอาหารก็จะมีพวกขยะเปียกขยะแห้งพวกกระดาษหรือพวกถุงพลาสติกที่แลกมากับอาหารนะครับแล้วก็อาหารพวกขยะที่เป็นอาหารที่เน่าเสียแล้วก็จะเขาจะให้เราแยกชัดเจนว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับตัวขยะที่เราลดเนี่ยส่วนใหญ่ลดจากส่วนไหนมากที่สุดคะส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะลดขยะจากตัวขยะที่เป็นพวกผักผลไม้ค่ะเปลือกผักผลไม้ปกติเราจะทิ้งเยอะมากแต่ทุกวันเนี่ยเราเมื่อเข้าโครงการเนี่ยเราก็จะมีการตัดแต่งผักผลไม้ที่มันได้ประโยชน์เยอะแล้วก็ส่วนที่มันไม่ได้ประโยชน์มันก็จะเราจะรู้ว่ามันขนาดไหนนอกจากตัวผักผลไม้อย่างที่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกบุฟเฟ่เนี่ยจะมีอาหารเหลือหลังจากการปิดไลน์บุฟเฟ่แล้วเนี่ยเรามีกระบวนการในการบริหารอาหารที่เราให้บริการแขกยังไงให้มันไม่กระทบกับการให้บริการแขกบ้างคะอ๋ออันเรื่องที่สำคัญครับอันแรกๆนะฮะเราเวลาจะประกอบอาหารเนี่ยเราก็จะดูจำนวนลูกค้านะครับที่อย่างเช่นเบรกฟาสต์บอกมากี่ท่านเราก็จะแบ่งการปรุงอาหารนะครับเราเตรียมอาหารสำหรับในรอบแรกเราก็อาจจะทำไปเสร็จเมื่อใกล้เวลาบุฟเฟ่จะปิดเราก็จะไปเช็คยอดกับทางฟอนทางวัตถุดิบกับทางพนักงานต้อนรับหน้าห้องอาหารว่าตอนนี้จำนวนลูกค้าเรายังเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็จะปรุงอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าเปลี่ยนภาชนะเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับอาหารที่จะไปรีฟิวไว้ดูสวยงามแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับลูกค้าตั้งแต่เราทำมาเนี่ยเคยมีไหมคะว่าอาหารมันขาดตั้งแต่เราทำมาไม่นะไม่มีเคยมีว่าอาหารไม่ก็คือยังคอนโทรลได้อยู่ในเรื่องของขยะมันลดลงเยอะไหมคะสำหรับตัวบุฟเฟ่ตัวบุฟเฟ่ก็ลดลงเยอะครับค่ะถ้าอย่างนี้เราบอกว่าเราทำมาประมาณ3วีคลดไปประมาณ 10% คาดว่าสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยจะได้เกิน30ไหมคะเราคาดหวังว่าน่าจะเกินนะฮะคือแต่ที่30เราคิดว่าเราได้แน่นอนก็คือเป็นทาร์เก็ตเบื้องต้นนะคะทีนี้หลังจากเสร็จโครงการแล้วมีการประเมินผลมีการสรุปกันเรียบร้อยแล้วโครงการนี้จะทำต่อหรืออะไรยังไงบ้างอะคะโครงการนี้จะทำต่อไหมโครงการนี้ก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับทำไปทุกเอาเลทของเราที่ยังมีที่เปิดทำการครับแล้วจะขยายไปส่วนอื่นๆนอกจากส่วนที่เป็นการให้บริการอาหารไหมคะส่วนอื่นที่มันเกี่ยวข้องนะครับก็ณปัจจุบันนี้เราก็ขอความร่วมมือเขาอยู่แล้วว่าเราแยกขยะแล้วให้เราหน่อยแต่ว่าจะไปไหมเนี่ยมันไม่มีส่วนของอาหารเราก็คงจะไม่เข้าไปลึกขนาดนั้นแต่เราก็จะประชาสัมพันธ์
เขาว่าเออคุณต้องทิ้งขยะอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราจัดที่ก็คือเป็นการรณรงค์ในการแยกขยะนะคะตอนที่เราเอาโครงการตัวนี้เข้ามาเนี่ยพนักงานให้ความร่วมมือไหมคะเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ไหมคะแรกๆก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรก็มีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจแต่เราก็จะร่วมกับบริษัทไรบูนะโครงการกับทางทีมผู้บริหารก็ทำการเทรนนิ่งอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในการโครงการเข้ามาทุกวันนี้พนักงานก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจในการทำงานนะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผู้บริหารช่วยเหลือยังไงบ้างคะนอกจากการให้การอบรมหรือว่าเอาบริษัทไรบูมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วค่ะผู้บริหารก็ให้ความสนใจครับให้ความช่วยเหลืออย่างดีก็คือลงมาดูเรื่องของผลการปฏิบัติงานอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะให้รางวัลที่เราทำได้อ๋อก็มีทาร์เก็ตให้ทาร์เก็ตให้หรือว่าทำงานคนไหนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องก็จะมีรางวัลจากทางฝ่ายบริหารไปให้เป็นรางวัลเชฟคาดหวังอะไรกับโครงการนี้บ้างคะว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวเชฟเองยังไงหรือมีประโยชน์กับทางโรงแรมยังไงหรือมีประโยชน์กับทางส่วนรวมยังไงคาดหวังผมคาดหวังก็มีมากเลยครับหนึ่งคือตัวเชฟเองก็เชฟก็จะถ้าโครงการนี้สำเร็จเชฟก็จะได้มองรู้ว่าฟู้ดคอร์สหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราใช้ไปทุกวันเราสามารถที่จะคุมมันง่ายว่างานเลี้ยงขนาดนี้เราจะซื้อวัตถุดิบขนาดไหนการจัดเตรียมอาหารขนาดไหนครับส่วนทางโรงแรมก็จะได้รายการตลาดเราเข้าโครงการว่าเราลดขยะจากการให้บริการได้ถูกไหมคะนะครับทางสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีผลดีกับเราไม่ปล่อยของเน่าเสียลงไปในไม่เป็นขยะนะคะในอนาคตเชฟมองว่าพวกโรงแรมห้องอาหารส่วนใหญ่พวกนี้มันจะไปถึงจุดไหนอะคะในอนาคตนะครับค่ะเช่นเราอาจจะเป็นโรงแรมที่ต้นทุนต่ำแต่การให้บริการยังคงเดิมแน่นอนอยู่แล้วเมื่อหลังจากเสร็จโครงการฟู้ดเวสต์เนี่ยเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นการบริหารเรื่องของขยะกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเราคิดว่าทั้งทุกภาคส่วนของโรงแรมเนี่ยมันน่าจะไปสู่ในจุดของเป็นโรงแรมที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณภาพแค่มากน้อยแค่ไหนอะคะคิดว่าถ้าเราทำโครงการนี้สำเร็จเราก็จะเป็นโรงแรมที่ประสบความสำเร็จในการใช้ทรัพยากรมีคุณค่ามีคุณค่าอย่างถูกต้องแล้วก็ประหยัดนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถให้กับพนักงานในการทำงานให้ถูกต้องตามเอาง่ายคือสุขลักษณะสุขาอนามัยของการประกอบอาหารด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความปลอดภัยในการทำอาหารค่ะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการที่ทางบูไลท์เขาเข้ามาช่วยสอนรวมทั้งสิ่งที่เราได้อบรมมาเนี่ยเราจะเอาไปต่อยอดขยายผลในการทำงานในส่วนของครัวหรือส่วนของห้องอาหารยังไงบ้างอะคะเราก็จะนำไปต่อยอดในการทำงานให้มันเป็นประจำเป็นนิสัยเคยชินของพนักงานนะเราก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมที่ทางไลบูเขาทำการอบรมให้แล้วเราก็จะมีการตรวจสอบการทำพนักงานทำงานของงานว่าได้ฟอลโล่ตามได้ทำตามที่ทางเรากำหนดให้ไหมเราทำทุกวันมันจะเกิดความเคยชินการพนักงานเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะครับก็คือโดยสรุปแล้วก็คือตัวโครงการฟู้ดเวสต์เนี่ยคือเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับอาหารของห้องอาหารโรงแรมในโรงแรมของAmbassador Bangkok ทั้งหมดนะคะคซึ่งเป็นโครงการที่ทางเชฟคิดว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งช่วยในเรื่องของชื่อเสียงของโรงแรมด้วย ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตัวนี้โอกาสหน้าหวังว่าจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกับเชฟใหม่นะคะสวัสดีค่ะ